สวัสดีทุกคนอากาศร้อนๆแบบเนี้ยหากกำลังมองหาต้นไม้จัดสวนเนี่ยเราขอแนะนำทองกุไลมาเพิ่มสีสันสักต้นนะวันนี้จะพามารู้จักต้นทองกุไลไม้ดอกสีเหลืองหลามที่ทนแล้งและสภาพอากาศร้อนๆดีไม่ต้องดูแลมากแถมยังเพิ่มความมงคลให้กับบ้านเราอีกด้วยดอกไม้สีเหลืองชนิดนี้นอกจากมีชื่อเรียกว่าทองกุไลแล้วยังมีชื่ออื่นๆอีกไปตามท้องถิ่นนะเช่นดอกละครหรือดอกสร้อยทองมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Yellow Bellow Yellow Elder นะเดิมมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาและหมู่เกาะอินดีตะวันตกก่อนแพร่ขยายมายังฝั่งแอฟริกาและเอเชียรวมถึงในประเทศไทยด้วยลักษณะของต้นทองกุไลนะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางไม่ผัดใบลำต้นตั้งตรงความสูงโยมาน 2-4 เมตรมีใบประกอบแบบขนนกสีเขียวเข้มออกเป็นคู่ตรงข้ามประมาณ 2-5 คู่ขอบใบเป็นหยักแบบใบเลื่อยโคนและปลายใบแหลมมีดอกออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่งช่อดอกเชื่อมกันด้วยกลีบเลี้ยงกลีบดอกมีสีเหลืองเมื่อบานจะดูคล้ายแต่ออกดอกตลอดทั้งปีแต่ดอกร่วงง่ายหากปลูกที่บ้านจะต้องหมั่นทำความสะอาดนอกจากนี้ยังมีผลเป็นฝักกลมสามารถนำเมล็ดมาขยายพันธุ์ต่อได้สวยนะเพื่อนๆลองดูทองอุไลนอกจากสายพันธุ์สีเหลืองแล้วทองอุไลยังมีอีกหลายสายพันธุ์แตกต่างไปตามถิ่นกำเนิดและการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นทองอุไลเรดฮอตดอกสีแสดอมส้มที่เกิดการผสมพันธุ์ระหว่างทองอุไลกับทองอุไลสีส้มสายพันธุ์ใหม่และทองอุไลสปาร์กกี้หรือทองอุไลมิกกี้เมาส์มีลำต้นเล็กกว่าทองอุไลทั่วไปแล้วดอกสีเหลืองแซมด้วยแถบสีส้มแต่เราว่าสีเหลืองสวยสดนะเราเคยเห็นทองอะไรสีส้มแล้วมันส้มอ่ะแต่มันถามว่าสวยมันก็สวยแต่สู้สีเหลืองไม่ได้สีเหลืองมันดูสว่างไปหมดเขาบอกมีความเชื่อว่าทองอะไรถือเป็นไม้มงคลช่วยให้ผู้ปลูกร่ำรวยเงินทองมีโชคลาภวาสนามีเกียรติยศและเจริญรุ่งเรืองหากให้ดีควรปลูกวันพุธและปลูกในทิศเหนือของบ้านจะยิ่งเป็นมงคลกับคนในบ้านมากขึ้นบ้านเราก็เคยปลูกนะทองอะไรแต่ว่าทีนี้ดอกมันร่วงเยอะก็เลยเลิกปลูกละตอนนี้เรามาดูการวิธีขยายพันธุ์และการปลูกต้นทองกุไลนะทองกุไลนิยมขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและปักชำกิ่งควรปลูกในดินร่วงพร้อมกับปลูกในบ้านบริเวณที่แสงแดดตลอดทั้งวันหรืออย่างน้อยโดนแสงครึ่งวันเพราะหากปลูกในร่มไม่มีแดดก็อาจจะทำให้ต้นไม้ไม่ออกดอกคือที่เราถ่ายให้ดูเนี่ยแดดส่องทั้งวันแล้วร้อนมากด้วยเนื่องจากต้นทองไลเป็นต้นไม้ที่ทนแล้งได้ดีไม่จำเป็นต้องรดน้ำบ่อยประมาณสัปดาห์ละครั้งก็พอพร้อมกับบำรุงด้วยปุ๋ยน้ำอ่ะ 4-6 สัปดาห์ต่อครั้งและหมั่นตัดกิ่งให้เป็นพุ่มอยู่เสมอหากทุกคนต้องการปลูกทองไลในกระถางก็สามารถทำได้แต่เนื่องจากเป็นไม้ที่โตไวดังนั้นควรเลือกกระถางที่มีรูระบายน้ำได้ดีและมีความกว้างประมาณอย่างน้อย12นิ้วขึ้นไปเพื่อรองรับการเจริญเติบโตสำหรับคนที่สนใจอยากปลูกทองอะไรที่บ้านก็สามารถหาซื้อได้ทั้งตลาดต้นไม้ร้านค้าออนไลน์คือราคาขึ้นอยู่กับขนาดของต้นและก็จำนวนดอกและสายพันธุ์ส่วนใหญ่ประมาณ50-250เราตอนเราซื้อก็50-60บาทเองประโยชน์ของทองอะไรนะเพื่อนๆเขาบอกต้นทองอะไรมีประโยชน์มากมายสามารถปลูกจัดสวนเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านหรือปลูกไว้นำดอกไปบูชาพระก็ได้เราก็เก็บเหมือนกันเมื่อเช้าเก็บบูชาพระพิฆเนศนอกจากนี้ยังทองอะไรยังมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคต่างๆเช่นโรคทางเดินอาหารหรือโรคเบาหวานอันนี้ก็ไม่รู้ว่ารักษายังไงนะนี่ค้นคว้ามาบอกเรียกได้ว่าทองอะไรเป็นไม้ดอกที่น่าปลูกอีกชนิดหนึ่งนอกจากนี้ยังทำให้บ้านมีสีสันสวยงามน่าอยู่มากขึ้นยังช่วยเสริมความมงคลความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ปลูกแถมยังโตไวเหมาะอากาศร้อนเมืองร้อนที่ไม่ต้องดูแลรักษาไม่ต้องดูแลมากด้วยแบบบ้านเรานี่แหละที่นี่แหละอากาศร้อนจริงคลิปนี้วิดีโอนี้สั้นๆนะขอบคุณทุกคนสำหรับการกด Subscribe การกดไลค์กันเข้ามาดูขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอมากค่ะเพราะตอนนี้ร้อนมากเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ